เขาไม่ค่อยแบบโชว์คนอื่นขนาดนี้ก็เลยเขาก็โดนหลอกมาเมื่อกี้แบบว่าแดงๆเขาหน้ารักแล้วพอน่ารักนะเออครับอยากมีเรลิตี้เป็นของตัวเองจริงจริงเรลิตี้ของตัวเองคงยังไม่กล้าพอเพราะว่าพออยู่คนเดียวไม่ค่อยมันต้องอยู่กับเพื่อนๆค่ะแต่ว่าของเดียนี่พอจะแบบว่ามันอาจจะแบบมีไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามันก็ติดขัดบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยจ้ะมันมีติดต่อมาก็จะมีก่อนไม่คิดเราพร้อมเลยตอนนี้ว่างมากใช่แต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาสามารถแบบติดตามชีวิตของพลอยได้ทุกวินาทีจริงๆหรือเปล่าอันนี้มันก็ต้องมานั่งคุยเรื่องดีลกันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะก่อนหน้านี้มันก็อาจจะแบบว่าเขาต้องตามน้องเดียตามหลายๆคนอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่สามารถมาแบบ24 hours กับพลอยได้มันก็เลยบางอย่างก็มีอะไรที่มันแบบตกหล่นไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้ามันจะแบบ24ชั่วโมงพลอยจะอัดไหมมันมีต้องตาม hours ใครนั่นครับจริงๆไม่ต้อง24ชั่วโมงเหมือนกับว่าคือเขาก่อนหน้านี้มันมีพลอยก็มีสตอรี่ไลน์ของพลอยไงตอนที่เขาเรียกว่าเขาต้องดูหลายกองอาจจะแบบตกหล่นไงแต่ถ้ามีซีซั่น2เนี่ยพลอยก็จะพยายามแบบให้เขามาถ่ายพลอยเต็มที่มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเริ่มปลดล็อกไหมครับพี่พลอยเพราะว่าเราห่วงชีวิตส่วนตัวเนี่ยพอได้ทำให้เริ่มแบบว่าก็ตอนแรกก็มีเขินบ้างค่ะแต่ตอนหลังก็เหมือนแบบว่าเราก็ปล่อยจอยไปแล้วก็แล้วปล่อยจอยสิปล่อยจอยเฉยๆแล้วเดี๋ยวเรากลับไม่ให้เฉยไม่ว่าแล้วให้ผมมาแต่บ่ายสามทำไมให้มาบ่ายสามทำไมถ้ารู้ว่าให้ดอกไม้เห็นพี่เมื่อกี้ผมนึกว่าอยู่กันแค่ห้าหกคนไงไปเลยลูกมาไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเซอร์ไพรส์แล้วเดี๋ยวรู้ไหมว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้ยังไงที่เรียนที่สุดไหมที่เรียนที่ไปเดี๋ยวงงจริงอันนี้งงจริงแม่จะมีเวลาแป๊บเดียวนะเดี๋ยวแม่ต้องครับจริงๆเขาแบบมีหวานอะไรอย่างงี้ไหมกำลังงงเมื่อกี้อยู่เขาทำเซอร์ไพรส์แบบนี้อยู่แล้วไหมคะพี่พลอยไม่มีชื่อจิ้มค่อยๆปล่อยเลยเข้ากันแบบนี้เมื่อไหร่มีโอเคค่ะต่อค่ะปกติกับพี่โต้มีแบบมีหวานอะไรอย่างงี้ไหมก็เขาไม่ค่อยแบบโชว์คนอื่นขนาดนี้ก็เลยเขาก็โดนหลอกมาเมื่อกี้แบบว่าแดงๆเขาหน้ารักแล้วพอน่ารักนะครับเสียอาการมากเลยเมื่อกี้แบบปล่อยจอยแล้วไงต่อนะไปไม่ถูกเลยแม่มันอาจจะแบบอาจจะเร็วไปสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าตอนเด็กๆกับพลอยเด็กจนโตพลอยไม่ได้คาดหวังเรื่องการแต่งงานแต่พลอยอยากมีพาร์ทเนอร์อยากมีใครสักคนที่อยู่กับเราไปตลอดวันนี้ดีพรุ่งนี้ดีก็โอเคแล้วเพราะว่ามันไม่มีใครรู้อนาคตได้เลยสักบางคนแต่งงานไปอนาคตเลิกกันก็มีแต่พลอยรู้สึกว่าถ้าวันนี้เรายังได้อยู่ด้วยกันอยู่พรุ่งนี้เรายังได้อยู่ด้วยกันอยู่แค่นี้พอแล้วค่ะวัย40ขอแค่นี้โอเคแล้วแฮปปี้ค่ะจริงๆเราณจนนี้อายุขนาดนี้คงไม่ได้หมายแล้วจริงๆมันผ่านอะไรมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่บอกว่าขอแค่มีวันนี้แล้วพรุ่งนี้ยังมีเขาอยู่กับเราโอเคค่ะแฮปปี้แล้วแม่ค่ะเดี๋ยวนะแม่ต้องไปโชว์ต่อพี่แจ๊คค่ะไม่ถูกเลยเดี๋ยวไปโชว์ต่อแล้วแม่ให้พี่พลอยกำลังตีความไล่สดเขาจะโดนพ่อมาแล้วงงมากเขาก็โดนหลอกมาไง
ข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ